เห็นหน้ากันมานานสลดใจผู้กำกับเผยข้อมูลสำคัญคดีกำนันนกวันที่11กันยายน2566ที่สพเมืองนครปฐมพันตำรวจเอกภูมิพลทับเจริญผู้กำกับศกเมืองนครปฐมได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรอควบคุมตัวตำรวจ6นายที่มีส่วนเกี่ยวข้อ,องอกับคดีพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแปลงตำรวจทางหลวงถูกยิงเสียชีวิตในงานเลี้ยงบ้าน กำนันนกสงสารยาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเจ็ดสมุทรสาครสำหรับตำรวจหกในประกอบด้วยหนึ่งพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สมสุขตําแหน่งสวสวส,วส,วส,วสวอสพกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครอายุ52ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนครปฐมที่จังหวัด4 7 6 2566ลงวันที่9กันยายน6 6ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษร่วมกันทำลายซ่อนเร้น ร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิด 2. ร้อยตำรวจโทรประสานรอดผลตำแหนง่งรองสอวสวทลอ1กิโลกรัม2ปกทละอ,อายุ58ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนครปฐมที่จังหวัด480-2566ลงวันที่9กันยายน66ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษร่วมกันทำลายซ่อนเร้นร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิด3ร้อยตำรวจตรีนิมิตสลิดกุลตำแหนง่ง รองสอวจรอสอรพมุนครปฐมอายุ57ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนครปฐมที่จังหวัด4 78 2,566ลงวันที่9กันยายน66ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษร่วมกันทำลายซ่อนเร้นร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิด สี่ร้อยตำรวจเอกนรงศักดิ์แตงอัมภัยตำแหน่งรองสอวสทลหนึกิโลกรัม2อบกทละอ,อายุ58ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนคนปรปฐมที่จังหวัด477-2566ลงวันที่เกันยายน66ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษร่วมกันทำลายซ่อนเร้นร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิดห้าร้อยตำรวจเอกน,ทนัทพลนากรตำแหน่ง รองสอวสทลอนกิโลกรัม2บกทละอายุ59ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนครปฐมที่จังหวัด479 2566ลงวันที่9กันยายน66ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษร่วมกันทำลายซ่อนเร้นร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิด หกร้อยตำรวจตรีสันเสริญศรีสวัสดิ์ตำแหน่งรองสวส,วสวทล1กิโลกรัม26กทละอ,อายุ55ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครปฐมที่จังหวัด48 1 2 5 6หนึ่งลงวันที่9กันยายน6 6ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษร่วมกันทำลายซ่อนเร้นร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิดพันตำรวจเอกภูพลได้ให้อวาดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจถือว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องราวที่ประชาชน และสังคมให้ความ,มดมสนใจและยังถือเป็นบทเรียนราคาแพงและเป็นเรื่องน่าสลดใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบางรายที่ถูกจับกลุ่มนั้นยังเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันและเห็นหน้ากันมานานพันตำรวจเอกผูพลกล่าวต่อว่าทั้งนี้ขอกำชับในการทำงานไม่ว่าจะเกิดมีการเลี้ยงสังสรรค์ขึ้นมาขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยตรวจตราดูอย่างดี และพยายามมีให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเนื่องจากกอททาให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันตํารวจให้นึกถึงเสมอว่าตํารวจเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ใช่อยู่ใต้อํานาจของผู้มีอิทธิพล